คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณจ๋ามาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณจ๋าเองครับเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังทำให้ตัดสินใจกระทำบางอย่างลงไปจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคุณจ๋ามาพร้อมกับเรื่องเล่ลวงรักเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณจ๋านะครับตอนนี้เราติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณจ๋าค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณจ๋าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนรังสิตค่ะอยู่ในแถวรังสิตนะฮะคุณจ๋ากับผมเราเคยคุยกันหรือยังครับยังไม่เคยเลยค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจะว่านานมันก็ไม่นานจะว่าเร็วมันก็ไม่เร็วเอาเป็นว่ามันกลางๆก็ถือว่าพอสมควรก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องนี้จากข้อมูลที่ผมได้อ่านมามันเป็นประสบการณ์ตรงของคุณจ๋าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่สมหวังทำให้คุณจ๋ากระทำบางสิ่งบางอย่างลงไปค่ะนี่ผมทำใจรอเลยนะโอ้ต้องให้คุณจ๋าเล่าให้ฟังแล้วครับโอเคเล่ลวงรักที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ๊คแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะคะครับผมถ้าพูดเร็วไปหรือว่าแบบถึงเป็นที่แบบเบรกหนึ่งได้เลยนะคะได้ครับแต่จังหวะแบบเมื่อกี้กำลังดีนะแล้วก็พูดไปเว้นวรรคไปให้ผมครับได้ไม่ต้องพูดติดกันจนเกินไปนะใช่ค่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับค่ะเรื่องนี้ค่ะที่จะเล่าคือตัดสินใจค่อนข้างที่จะนานว่าจะมาเล่าดีไหมอะค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบโดยตรงอะค่ะแต่ว่าตัดสินใจมาเล่าเพราะว่าอยากเป็นเรื่องเตือนใจให้กับคนหลายๆคนนะคะแบบถ้าแบบรักแบบแฟนมากเกินไปหรือลืมรักตัวเองอะค่ะแล้วแบบเผลอไปทำในสิ่งที่แบบมันเป็นของที่ไม่ควรจะทำอะค่ะมันจะมีผลกับตัวเองในภายหลังโอเคเพราะฉะนั้นให้ทุกคนฟังเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเป็นคติเตือนใจก็แล้วกันค่ะนะโอเคคุณจ๋าค่อยๆเล่าช้าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลดคำว่าแบบลงได้นะโอเคจ้ะมาค่ะก็เรื่องนี้ค่ะคือเมื่อปี63ค่ะครับคือตัวจ๋ากับแฟนนะคะคือแฟนเป็นคุณหมอแล้วครอบครัวแฟนเนี่ยเป็นคนจีนค่ะซึ่งปกติแล้วครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็แบบพูดน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกของจ๋าแล้วเป็นผู้หญิงแบบมั่นใจสูงมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตลอดระยะที่คบกับแฟนคนนี้มาประมาณ 2-3 ปีความรักเราค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหานะคะราบรื่นมาโดยตลอดค่ะเราวางแผนถึงเรื่องอนาคตกันด้วยซ้ำแต่เรื่องเนี่ยมันเกิดที่ว่าคุณแม่ของแฟนนะคะกับอีก็คือเป็นคุณน้านะคะค่ะก็ห่วงเขาจะไม่ชอบเราโดยที่เขายังไม่ได้สัมผัสกับเราเลยว่าเราเป็นคนแบบไหนคือเขาตัดสินจากรูปลักษณ์เราแหละก็เขาก็เริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะให้แบบญาติๆเขาพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะมาติดตามเราทุกช่องทางตามโซเชียลเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมาสื่อแล้วก็พีคสุดๆเนี่ยเป็นงานรับปริญญาของแฟนค่ะซึ่งวันรับปริญญาเนี่ยตัวสายเองก็ดูแลแฟนค่อนข้างจะแทบทุกอย่างเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยค่ะทีนี้วันรุ่งขึ้นแฟนเนี่ยได้นัดกินข้าวกับจ๋าเองแล้วจู่ๆตัวแฟนเนี่ยเขาก็มาพูดว่าพี่ไม่ได้รักเราใช่ค
คือพี่ไม่ได้รักเราจู่ๆก็พูดคำนี้คือก่อนหน้านี้มันไม่มีเหตุการณ์ที่แบบมีแบบทะเลาะหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่ทีนี้ตัวจ่าเองก็งงด้วยความที่แบบมันณจุดนั้นน่ะพี่แจ๊คคือมันรับไม่ได้มันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆมันไม่มีปี่ไม่มีคุยถูกไหมใช่ใช่ค่ะเลยก็สติแตกไปเลยเข้าโรงพยาบาลคือน็อกเลยค่ะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อฟังทางบ้านเขาโดยที่จ๋ารู้เนี่ยเพราะว่าจ๋าได้คุยกับน้องชายของแฟนนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงตัวน้องชายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสื่อประสานมากเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามาม่ากับอีเนี่ยสั่งมาสั่งแบบให้เลิกนะถ้าอ๋อยังขืนคบอยู่จะไม่ได้อะไรเลยหมายถึงทรัพย์สินมรดกมรดกอ๋ออืมใช่ค่ะแล้วทีนี้แบบตัวแต่ก็อ้าวทำไมไม่มาบอกกับเราดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบโหรับไม่ได้เลยพี่แจ๊คคือแบบไม่ติดต่อใครเพื่อนไม่เจอคือแบบคือฝังตัวเองอยู่ในห้องเลยเสียใจอ่ะใช่ใช่เสียใจค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะคือมีหมอดูที่เราดูประจำเนี่ยคือดูประจำก็เป็นเรื่องงานเรื่องเรียนปกติแต่เราก็ไปถามเขาเรื่องความรักว่าเนี่ยทำไมมันเกิดเรื่องนี้เขาก็แบบเขาก็ดูดวงให้เราด้วยนั่นนี่แต่เขาก็จู่ๆค่ะเขาแนะนำมาว่าเนี่ยพี่อ่ะมีหมอทำเรื่องเนี้ยคนหนึ่งเอาไหมค่ะมันก็คือจุดเกิดจากตรงนี้ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเราสติแตกแล้วเราอยากหาที่พึ่งทำยังไงก็ได้แต่ว่าให้เขากลับมาเราก็เลยแบบได้ทักไปหาอาจารย์คนนี้ค่ะซึ่งอาจารย์คนนี้เขาเป็นอาจารย์อยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครับค่ะแล้วก็ทักไปบอกว่ารับทำแบบนี้ไหมหมายถึงทำสัญญาแฝดครับทำเสน่ห์เลยใช่เลยอาจารย์คนนี้เขาก็บอกว่าโอเคเขารับทำแต่จำนวนเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยค่ะเท่าไหร่ครับหลักหมื่นครับกี่หมื่นบอกได้ไหมอยากรู้ประมาณเกือบ20,000ได้ค่ะเกือบ20,000ต่อการทำเสน่ห์เพื่อให้ใช่ค่ะแฟนเรากลับมาใช่ค่ะก็ตอนนั้นแบบก็ไม่รีรออะไรเลยก็แบบตกลงเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เอาวันเดือนปีเกิดนะชื่อของเรากับตัวแฟนเนี่ยส่งให้เขาแล้วเดี๋ยวทางเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดพิธีเองแล้วเขาก็เคลมกับเราว่าไม่ต้องกลัวถึงจะทำแบบสัญญาแฝดแต่ก็สายขาวไม่มีใช่เขาบอกมาแบบนี้หนูก็แบบแต่ในใจลึกๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้กลัวอะไรเลยก็คืออาจจะตกลงทำเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันครูเนี่ยเขาจะเป็นคนทำให้แล้วให้เราเนี่ยนั่งสมาธิอย่างเดียวก็คือทำก่อนเที่ยงคืนค่ะพี่แจ๊คค่ะหลังจากทำพิธีเสร็จน่าจะประมาณเกือบตีหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะตัวจ่าเองก็นอนหลับปกติแล้วก็ประมาณช่วงตีสองกับตีสามนะคะเหมือนคืนหลับคืนตื่นนะคะแต่มั่นใจว่าไม่ได้หลับสนิท100%ก็เห็นเป็นเด็กอะค่ะแบบเด็กกุมารมีแบบมีจุกก็คือเขาก็มาแบบปกติแล้วเขาก็พูดใส่ตัวจ่าว่าเนี่ยทำให้แล้วนะอย่าลืมของรางวัลด้วยค่ะแล้วจ๋าก็ไม่ได้กลัวเขานะก็แบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำบุญให้เดี๋ยวอะไรให้ค่ะก็ผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์ได้ค่ะแต่2 อาทิตย์เนี่ยตัวแฟนของจ๋าเองยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะเข้าอาทิตย์ที่3เขาก็จะเริ่มแบบมีการทุบเซ็นเนี่ยค่ะจ๋าเป็นคนใจร้อนประมาณว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณจ๋าดูเหมือนว่าสัญญาณหมุนโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะอีกแล้วเอ้ยโอเคกลับมาแล้วมั้ง
ลับมาแล้วมั้งแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผู้ฟังใจเย็นนะคุณผู้ชมผู้ฟังฮะท่านไหนที่สัญญาณหมุนออกแล้วเข้าใหม่ F5 เดี๋ยวให้คุณจ๋าย้อนให้นิดนึงเมื่อกี้สัญญาณมาสะดุดมันกระตุกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าสัญญาณกระตุกแล้วมันก็หมุนคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ต้องพิมพ์ว่ามันหมุนมันค้างเชื่อผมออกแล้วเข้าใหม่นะครับกดรีเฟซใหม่เมื่อกี้น่าจะเป็นที่สัญญาณทางอินเทอร์เน็ตนะครับมาต่อคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อกี้คุณจ๋าย้อนกลับไปนิดนึงมีคนแนะนำนะครับให้ทำคุณไสแล้วเราก็ติดต่อไปเพื่อที่จะให้แฟนเนี่ยกลับมาเพราะตอนนั้นเราเสียใจมากก็โดนเรียกราคาไปอ่ะกลมๆ 20,000 ก็แล้วกันคนเนี้ยเขาบอกไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจัดการให้เองหมดหลังจากที่ผ่านพิธีกรรมคืนนั้นไปปรากฏว่ามีเด็กคนนึงลักษณะเหมือนกุมารมาบอกกับคุณจ๋าว่าทำให้แล้วนะอย่าลืมสัญญาถูกไหมอย่าลืมสัญญาอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคเราเริ่มจากตรงนี้ใหม่คุณจ๋าขอโทษทีนะคะก็เด็กกุมารนะคะเขาบอกว่าอย่าลืมสัญญาที่แบบที่ให้กับเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวสายเองก็ตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะแค่แบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทำบุญให้อะไรที่เราสัญญาเขาก็แบบเป็นช่วงชุดหรือว่าน้ำแดงแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราถวายให้นะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็ผ่านไปด้วยดี2อาทิตย์ตัวแฟนของจ๋าเนี่ยยังไม่ได้กลับมานะคะจะกลับมาประมาณอาทิตย์ที่3ค่ะแต่ว่าไม่ได้กลับมา 100% จะกลับมาแค่ตอนว่าทักมาหาเราว่าคิดถึงนะมีข้าวหรือยังแบบนี้ค่ะประมาณเดือนๆเกือบเดือนเลยค่ะแล้วด้วยความที่ตอนนั้นนะคะจ๋ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียเงินไปก็เยอะนะทำไมได้แค่นี้เองค่ะเราก็เลยแบบทักไปหาอาจารย์คนเดิมเลยค่ะมีอีกวิธีหนึ่งไหมที่แรงกว่านี้เพิ่มอัพเลเวลเหรอเพิ่มใช่ค่ะแล้วเขาก็ตกลงทำให้จับนะคะคิดตังค์อีกไหมเหมือนเดิมค่ะ 20,000 แต่ว่าราคาจะเบากว่านิดนึงค่ะก็เริ่มทำประมาณ2อาทิตย์ค่ะแฟนจับกลับมาแบบ 100% เลยพี่แจ๊กลับมาในที่นี้คือเป็นปกติมารักเรามาอยู่กับเราใช่ใช่ค่ะก็พอกลับมาเนี่ยตัวเขาเหมือนไม่ใช่เขาพี่แจ๊คมันเหมือนคือเขาไม่ได้แบบตาโหลเหมือนแบบในละครอะไรนะคะไม่ใช่เขาปกติเลยค่ะสภาพเขาแต่แค่ว่าเหมือนเราสั่งให้เขาทำอะไรเขาจะทำเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะแบบรักเราไหมตอบรักอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นจ๋าก็รู้สึกว่าแล้วยังไงอ่ะก็เขาอยู่กับเราแล้วค่ะก็เลยแบบไม่ได้สนใจค่ะแต่ว่าเรื่องแบบความวุ่นวายมันไม่จบก็คือเหมือนกับทางญาติเขาเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยกลับมาคบกับเราแล้วกลับมาคบรับๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มให้แบบคนในบ้านเขาตามสืบเราแทบทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยเฮ้ยแล้วก็ตัวอันนี้เนี่ยมีการที่ทักข้อความมาบอกว่าให้เลิกยุ่งสาใช่ตอนนั้นในตัวจ๋าแต่คิดว่าตลอดที่ผ่านมา2-3 ปีเนี่ยเราดูแลแฟนดีมากแค่ทุกอย่างแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่แบบต้องมาขัดขวางเราทุกอย่างใช่ค่ะเราก็แบบด้วยความตอนนั้นนะคะอยากให้เขาเอ็นดูและรักเราพี่แจ๊คหนูนุชทักหาอาจารย์เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะคือทำยังไงก็ได้ให้แม่เขาเนี่ยตอบตัวอาอีเมตตาเรามากขึ้นโอ้ค่ะเสียตังค์อีกแล้วใช่แต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับของแฟนนะคะได้ผลไหมก็ถ้า 100% อ่ะหนูให้แค่30ครับใช่แล้วก็ก็ทำอะค่ะแล้วทีนี้เริ่มความหลอนมันเริ่มเกิดขึ้นตอนแรกย้อนกลับไปเป็นเด็กกุมารใช่ไหมคะครับแต่หลังจากนี้มันไม่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงที่จะเคยเห็นนะ
ว่าไม่มีหน้าไม่มีหน้าพอมาให้จ๋าเห็นทีเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบกลิ่นที่แรงอ่ะเขามาให้เห็นแบบไหนคือมาสื่อกับเราแบบไหนอะครับก็คือถ้าสมมติจ๋านอนเนี่ยถ้าวันไหนแบบใกล้ๆวันพระหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเขาก็มายืนให้จ๋าเห็นปกติเลยมาแล้วกลิ่นค่อนข้างที่จะที่แรงมากๆใช่ค่ะแล้วปกติจ๋าเป็นคนสวดมนต์ตลอดทุกคืนตั้งแต่ทำพิธีกรรมนี้มาจ๋าสวดไม่ได้เลยมันเหมือนแบบมันเขาเรียกอะไรของมันตีกันคือเปล่าใช่คือแบบจะปวดหัวแล้วก็แบบหงุดหงิดง่ายแบบไม่อยากสวดไม่อยากทำบุญประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแฟนจ๋าเนี่ยเขาก็จะบ่นว่าทำไมพี่ปวดหัวจังเลยแล้วก็หายครับค่ะแล้วทีนี้ค่ะมันเหมือนตัวจ๋าเองอึดอัดที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีความสุขแล้วกับที่จะอยู่กับคนเนี้ยเริ่มคิดได้แต่ก็ยังไม่ได้ถอนสิ่งที่กระทำลงไปนะคะก็ยังจบปีอ่ะพี่แจ๊คที่ของอันที่อยู่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นจ๋าอยู่หอสมัยจ๋าเรียนนะคะซึ่งตอนปี63จ๋าเรียนอยู่ปี3ค่ะแล้วเพื่อนจ๋าชอบมานอนห้องจ๋าเพื่อนก็จะแบบอึดอัดอารมณ์แบบว่าทำไมห้องอึดอัดจังเลยแล้วเพื่อนก็จะเจอแบบในรูปแบบเหมือนเป็นผู้ชายแบบมาหยอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คือแบบอันนี้ที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังเนาะเวลาแบบไปนอนห้องเราใช่ค่ะแต่ว่าตัวจ๋าเองอะถ้าเห็นเราจะเห็นแค่แบบนั้นก็จะเห็นแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแค่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวที่จะมีสิ่งอยู่ค่ะจ๋าก็เลยแบบทักไปบอกอาจารย์ว่าพอแล้วนะแบบไม่เอาแล้วใช่ค่ะแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าของที่ทำไปเนี่ยถึงนะเขารับรองว่าถึงไปจ๋าก็ถามกลับไปว่าแล้วของที่ทำคือมาจากอะไรตอนแรกเขาไม่ตอบจ๋าก็เลยบอกว่าตอบเธอเพราะว่าอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าของที่ทำคือเป็นดินป่าช้าตั้งเป็นลูกขุนแล้วก็เอาชื่อจ๋ากับแฟนเนี่ยฝังลงไปแล้วก็กบด้วยดินป่าช้าอีกรอบหนึ่งค่ะสุดท้ายแล้วเขามาแบบมาเถิดแล้วว่าที่ทำไปเนี่ยคือแบบของเขมรแบบมนต์ดำร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแล้วก็สาวคิดได้ค่ะต่อหลังว่ามันไม่ควรที่จะทำแบบนี้เลยมันเป็นความผิดแบบในใจอะค่ะว่าถ้าสมมติคนเราจะรักกันอะมันก็คือรักที่แท้แต่ว่าถ้าไม่ได้รักแล้วเอาอะไรมาล้างอะสุดท้ายมันก็ไม่อยู่ใช่ค่ะก็เลยตกลงกับไม่ยั่งยืนหรอกใช่ค่ะก็เลยตกลงกับอาจารย์คนนี้ไปว่าหนูขอถอนนะเขาก็เอาโอเคเขาก็เลยบอกเราว่าเดี๋ยว8 โมงเรามาทำพิธีด้วยกันซึ่ง6 โมงเช้าเนี่ยตัวจ๋าเองมาเตรียมธูปเทียนแล้วก็พวกเหล้าขาวอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเหมือนเผลอหลับพอเผลอหลับเนี่ยพี่แจ๊คเคยแบบนอนแล้วเหมือนคุณมากระชากตัวเราไหมมันผวาใช่มันพอจะดุ้งหมดจะดุ้งตื่นแล้วพอตัวจ๋าจะดุ้งตื่นเนี่ยจ๋ากดโทรศัพท์ดูมันเป็นเวลา8 โมงเช้าแล้วพบกับข้อความว่าถอนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวจ๋ากับแฟนเองไม่เคยได้ติดต่อกันเลยค่ะเหมือนหายกันไปชุดดื้อใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าทุกวันเนี่ยค่ะเวลาไปหาหมอดูนู่นนั่นนี่เขาทักเราตลอดว่าเราเคยจะทำอะไรมาหรือเปล่า มันออกไม่หมดนะสิ่งที่เรากระทำออกไม่หมดเราเป็นคนเกาะขึ้นมาสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือเราต้องทำบุญบ่อยๆซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลดลงเนี่ยน้อยมากๆค่ะต่อมาโอเคคุณจ๋าครับตอนที่อาจารย์คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาถอนของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
หมายถึงว่าหลังจากที่ถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าตัวของคุณจ๋ากับแฟนจะแยกจากกันอะประมาณ2วันค่ะพี่แจ๊ค2วันหมายถึงว่า2วันมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือตอนที่เขาแยกจากเราไปคืออยู่ๆเขาก็ไปดื้อๆอย่างนั้นเลยอ่ะหรือยังไงอ่ะใช่เขาไปดื้อๆเลยไปแบบไม่มีคำแบบไม่ลากันด้วยซ้ำหลังจากนั้น2วันหลังจากที่ถอนของเสร็จกลับมาอยู่ด้วยกันดีๆพอผ่านมาวันที่2ปุ๊บเขาหายไปเลยเหรอใช่ค่ะหายไปเลยตอนมาก็มาก็อยู่ๆก็มาถูกป่ะใช่อยู่ก็แบบมาแบบไม่มีสาเหตุเลยพี่แจ๊คมาแบบอุ๊ยเหมือนเรารักกันแบบเหมือนเดิมเลยค่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหหมดเงินไปเท่าไหร่กับตอนที่ทำเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะจำได้ไหมประมาณสี่ห้าหมื่นต้องมีอ่ะถูกไหมแล้วตอนที่ทำใส่ทางผู้ใหญ่อ่ะมันต้องมีมันไม่ได้แค่ยกหูไปบอกว่าอยากทำตรงนี้สิมันต้องมีอะไรของเขาสิแล้วถึงจะไปทำได้อ่ะเขาจะให้เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะพี่แบงค์จะเป็นชื่อคนจนที่เกิดแค่นี้ค่ะซึ่งเรามีอยู่แล้วค่ะคือหนูว่าไม่เคยมีแต่ว่าด้วยความที่เราอยากทำสิ่งนั้นนะคะสืบหมดเลยค่ะใช่มันผ่านมาถึงวันนี้คุณจ๋าครับ2ปีเอาจริงๆถ้าเรานับจริงๆมันก็ไม่นานนะทุกวันนี้มีคนทักตลอดถูกไหมว่าเนี่ยไปทำอะไรมาไอ้สิ่งที่เราทำไว้อ่ะมันยังออกไปไม่หมดนะใช่มันยังออกไปไม่หมดเลยพี่แจ๊คเพราะว่าตอนช่วงปี63เนี่ยจ๋าเป็นคนแบบเรื่องการเงินหนักจ๋าคล่องมากแบบไม่เคยติดขัดอะไรเลยทำอะไรก็แบบแทบจะสำเร็จทุกอย่างแต่เริ่มมาปี64ไปปลายปีเข้าปี65เนี่ยแบบชีวิตจ๋าหยุ่งมากใช่ค่ะมันเหมือนแบบเป็นกรรมที่เราแบบไปทำมาพี่แจ๊คเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำใจแสดงว่าผมฟังจากน้ำเสียงคุณจ๋าผมรับรู้ได้อย่างหนึ่งว่าเหมือนคุณจ๋าทำใจและพร้อมจะยอมรับกับผลที่มันกำลังจะตามมาที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกต้องค่ะในสิ่งที่เราทำนะตอนนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณจ๋าเล่าผมก็จริงๆก็ตกใจเหมือนกันนะด้วยอารมณ์คนเสียใจด้วยอารมณ์คนเสียใจแล้วกำลังหาที่พึ่งดันมีคนไปสะกิดต่อมไปสะกิดติ่งพอดีว่าเฮ้ยมีอาจารย์คนนึงทำได้ไปคุยกับเขาสิด้วยนะตอนนั้นคืออารมณ์หน้ามืดตามัวอารมณ์แบบไม่ได้มองทางไหนละมองทางเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้แฟนคนนี้กลับมาตัดสินใจทำเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยถูกไหมค่ะโหซึ่งนะตอนนั้นคือตอนที่ทำเราก็ไม่ได้เห็นพิธีกรรมของหมอผีคนเนี้ยที่เป็นคนทำเราก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดเขาจะส่งเป็นรูปภาพนิ่งมาให้จ๋าค่ะที่ถ้าจำไม่ผิดที่เห็นนะคะจะเหมือนกับว่าในผ้ามันเป็นเหมือนผ้ายันอะไรสักอย่างพี่แจ๊คที่เขียนชื่อเราหนึ่งผืนชื่อแฟนเราหนึ่งผืนนะคะแล้วก็เหมือนเอาพวกเหล้าขาวกับเหมือนเขาเรียกอะไรหัวแบบเหมือนหัวยาไปสักอย่างค่ะวางทับเอาไว้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องคาวหวานประมาณนี้ค่ะที่เขาส่งให้จ่าอุ่นนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดว่าเขาทำอะไรไปบ้างแต่เขาส่งให้เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็อ๋อรอบที่สองค่ะที่พี่จ๋าให้เขาทำอะค่ะคือเหมือนเขาปั้นเทียนที่แบบจากที่พึ่งหรืออะไรสักอย่างปั้นเป็นเทียนใหญ่มากแล้วก็จุดแล้วสวดคาถาอะไรสักอย่างจนเทียนนั้นนะคะหมดลงเท่ากับว่าพิธีสำเร็จแต่ตอนนั้นอะเขามาพูดกับจ๋าว่าอ๋อเป็นมนต์ครูเป็นพลังของจากครูบาอาจารย์นะประมาณนี้ค่ะโอ้เฮ้ยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมานะผม
ค่ะไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจ๋าอีกแต่ผมเข้าใจอย่างหนึ่งเข้าใจอารมณ์ของคนที่แบบเรามีแฟนของเราอยู่ดีๆแล้วกลายเป็นว่าแฟนเรามาบอกกับเราว่าเอ้ยผมไม่ได้รักคุณนะแล้วก็พยายามตีตัวออกห่างซึ่งเราก็เช็คไปเช็คมาสืบไปสืบมาปรากฏว่าอ๋อทางพ่อแม่ของเขาอยากให้เขาเนี่ยออกห่างจากตัวเราด้วยความที่เราอาจจะรักเขามากจนอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบในตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรละคิดอย่างเดียวว่าทำไงก็ได้ให้เขากลับมาก็เลยตัดสินใจไปทำตรงนี้ไปทำแล้วมันปรากฏว่าครั้งแรกมันยังไม่เต็มที่ดูเหมือนแบบมันยังครึ่งๆกลางๆอยู่ก็มีการไปเพิ่มในสิ่งไปเพิ่มของเพื่อทำให้แฟนรักเรามากขึ้นแล้วแฟนก็รักเรามากขึ้นณช่วงนั้นตอนนั้นดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปได้สวยมันจะไปได้ผลจริงๆแต่ยังมีเหมือนกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ชอบเราอยู่คุณจ๋าก็เลยตัดสินใจทำอีกพูดตรงๆเราก็เล่าตามที่พูดกันตามที่คุณจ๋าเล่าให้ฟังทำอีกคราวนี้เนี่ยตั้งเป้าไปที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของแฟนณตอนนั้นเพื่อให้เขาเอ็นดูเราเพื่อให้เขารักเราแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดถูกป่ะมันทำได้ประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองแต่ผลสุดท้ายท้ายสุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่จีรังเพราะมันเป็นการใช้วิธีการบังคับอย่างที่เราฟังกันมาหลายเรื่องถูกไหมครับเรากำลังบังคับจิตใจคนด้วยวิชาอาคมด้วยสิ่งที่เขาใช้วิธีการแบบไหนก็ไม่รู้เพื่อไปมัดคนที่เราคิดว่าคนคนนี้เขาจะมาอยู่กับเราแบบยั่งยืนแต่ผลสุดท้ายตัวของคุณจ๋าก็ต้องยอมในการถอนของออกดีกว่าเพราะก็ยังดีผมว่าก็ยังดีคือยังคิดได้ยังไม่เติมยังไม่แบบแข็งยังไม่ยอมที่จะละความพยายามในการทำแต่หลังจากที่ถอนของต่างๆตามที่อาจารย์คนนั้นเขาบอกก็แล้วกันปรากฏว่ามันก็ยังดูเหมือนว่ามันยังไม่หมดสิ่งหนึ่งที่มันยังค้างอยู่แน่ๆคุณจ๋าครับมันคือมันค้างอยู่ในใจของคุณจ๋าแหละถูกไหมต้องค่ะมันคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความผิดตราบาปอย่างหนึ่งที่มันจะค้างอยู่ในใจของคุณจ๋าไปอีกนานแสนนานมากๆเลยนะใช่คือแบบที่จ๋าอยากเล่าอะค่ะเพราะว่าอย่างที่จ๋าเคยเห็นนะคะเวลาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะคะคนที่ไปตั้งในสถูปพันทีหรือว่าไปหาตามอินเทอร์เน็ตอะค่ะว่าที่ไหนมีรับทำหรือยังไงก็อยากฝากคนที่จะคิดไปทำนะคะว่ามันผลที่ตามมามันค่อนข้างที่จะหนักแล้วคุณต้องยอมรับกรรมตรงนั้นให้ได้คือเราไม่รู้เลยค่ะว่ากรรมแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนหนักกว่าจ๋าก็มีบางคนที่ยังคิดไม่ได้ประมาณนี้ค่ะเลยแค่คิดว่าการเป็นแฟนกันนะคะไม่ว่าถ้าทะเลาะกันไปอะค่ะถ้าเขาเป็นคู่เราจริงๆสักวันหนึ่งเขาก็คงกลับมาเองแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ค่ะมันต้องเข้าใจถึงสัจธรรมตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคุณจ๋าครับก็พยายามทำในสิ่งที่มันถูกต้องพยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลบ่อยๆไม่รู้หรอกครับว่ามันจะช่วยได้เยอะหรือมากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็จะพูดเสมอนะทำเพื่อความสบายใจทำเพื่อให้เรารู้สึกอย่างน้อยได้ความสบายใจอ่ะแต่เรื่องของการลดหย่อนเวรกรรมเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นผลดีเป็นผลบุญกับตัวของคุณจ๋าเองก็คือคุณจ๋าเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับคนหมู่มากฟังแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวช่วยเบรกกับใครสักคนหนึ่งที่กำลังจะมีความคิดทำลักษณะแบบเนี้ยให้เขาได้ชะลอให้เขาได้หยุดให้เขาได้คิดให้เขาได้ไตร่ตรองก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะทำเหมือนที่คุณจ๋าเคยทำมาแล้วอ่ะ
มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผลสุดท้ายมันจะจบไม่สวยถูกต้องค่ะแล้วก็ออกเพิ่มเติมนะคะพี่แจ๊คประมาณต้นปีค่ะมกราปี65นี่แหละค่ะก็แฟนคนนี้คงจะก็ตอนนี้ก็เป็นแฟนเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขามีการทักข้อความกับมหาจ๋าอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเคยทำผิดพลาดเรื่องที่แบบเขาหนักแน่นไม่พอนะตอนนั้นเขาอยากกลับมาเริ่มใหม่กับจ๋าค่ะแต่ว่าจ๋าปฏิเสธเขาไปเพราะจ๋ารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันจะวนลูปเป็นแบบเดิมค่ะพี่แจ๊คใช่ต่อให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนน่ะแต่ผลสุดท้ายมันก็จะวนลูปเป็นแบบเดิมแล้วด้วยความที่อารมณ์คนเราถ้ามันดาวนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งหมดเลยมันคืออยู่ที่การตัดสินใจของคุณจ๋าค่ะเพราะว่าจ๋าลองชั่งน้ำหนักตัวค่ะความดีของเขาถามว่ามีไหมมีแต่ความที่มันไม่ดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเพราะว่าอย่างตอนเวลาที่เราคบกันเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้แล้วได้จ๋าเหนื่อยมากพี่แจ๊คที่แบบว่าอุ๊ยเขาคุยกับใครอ่ะคุยกับใครแล้วสุดท้ายเวลาเจอปัญหาคือผู้ชายลอยตัวค่ะพี่แจ๊คทิ้งปัญหาไว้ให้จ๋าให้จ๋าไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นคนนี้ค่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆด้วยค่ะแล้วเขาเป็นคนที่เรื่องการใช้ชีวิตแบบวางแผนครอบครัวไม่ค่อยหนักแน่นเลยคือแบบถ้าแม่เขาพูดอะไรเขาไม่มาถามเลยว่าแบบเราพูดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไงเขาก็จะแบบฟังทางแม่เขาอย่างเดียวเลยก็เข้าใจได้ว่าหาเขาก็ต้องเลือกแม่ของเขาค่ะเลยทำให้จ๋าคิดว่ามันไม่คุ้มเลยค่ะกับการที่เราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับเขานะคะทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณจ๋ามันจะถูกจะผิดไม่รู้ผมว่าเดี๋ยวเวลามันก็จะตัดสินเองถูกไหมว่าคุณจ๋าตัดสินใจครั้งนี้มันถูกหรือว่ามันผิดแต่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีคุณจ๋าครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนคุณผู้ชมผู้ฟังอีกเป็นหลายๆท่านที่เขาจะมาฟังเรื่องนี้อย่างน้อยมันก็เป็นธรรมทานมันเป็นผลบุญผลดีอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเรื่องพวกนี้อย่างน้อยมันช่วยให้คนเราได้เบรกตัวเองได้ชะลอตัวเองในการที่จะทำอะไรแบบเนี้ยได้ไม่มากก็น้อยนะคุณจ๋านะพยายามทำบุญบ่อยๆแล้วก็เอาใหม่ไอ้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วช่างมันมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้องให้ได้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้คุณจ๋าตอนนี้จะ move on ค่อนข้างที่จะสำเร็จแล้วพี่แจ๊คตอนนี้แทบไม่คิดถึงเขาเลยแค่รู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งละกันแต่ก็ไม่ได้มีการทักหาหรืออะไรนะคะประมาณนี้ค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินต่อไปครับคุณจ๋าค่ะนะโอเคขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยคุณจ๋าครับที่ตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะไว้มีโอกาสจะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังหน่อยนะคะได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้เลยครับค่ะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android